มืออีก10 เล็บนั่งดูเห็นไหมดูมันดูเล็บแล้วก็ดูพิจารณาดูมันยาวหรือมันสั้นมันสกปรกหรือสะอาดนั่งดูแต่ขนแม้แต่ผมก็พิจารณาเห็นความเป็นสกปรกของมันเห็นไหมสกปรกเป็นของสกปรกทั้งนั้นน่ะเนาะเห็นมันผมขนเล็บลองไม่ทำลองไม่ชะลองไม่ล้างลองไม่สระผมไม่อาบน้ำไม่คอยตัดเล็บไม่คอยทำเล็บล้างเล็บมันก็สกปรกเหม็นเน่าไหมลองพิจารณาดูเล็บเพ่งให้เห็นมาเลยนะเห็นเป็นทั้งเล็บมือเล็บเท้านี่คือน้อมจิตไปที่ฟันดูฟันเด้อนะมีฟันเรามีกี่ซี่นั่งดูมั้ยว่ามีกี่ซี่ฟันบนมีกี่ซี่ฟันล่างมีกี่ซี่เราใส่ฟันไว้กี่ซี่นั่งดูมั้ยฟันเราสีอะไรนะพิจารณาดูเห็นเพ่งเข้าไปเห็นความเป็นจริงมันสะอาดหรือมันสกปรกเราต้องคอยทำความสะอาดให้มันอยู่หรือเปล่ามันั่งเพ่งไปเพ่งให้เห็นแรกๆมันจะจับไม่ได้พยายามใช้อุบายดูรวมๆก่อนดูรวมๆแล้วค่อยๆแยกค่อยๆเห็นนั่งดูฟันนี้เราเสียฟันนี้เราหลอฟันนี้เราใส่ฟันไว้เห็นไหมลองดูมันฟันมันเสียอะไรบางคนก็ขาวดีบางคนก็เหลืองเราจะได้รู้ว่าเราต้องคอยทำความสะอาดคอยดูแลมันตลอดเวลาอืมันเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งนั้นนะผมขนเล็บฟันมันเป็นของสกปรกไหมน้อมจิตไปที่หนังมาเห็นหนังไหมหนังหนังศีรษะไปจนถึงหนังเท้านั่งดูไปเรื่อยหนังที่คุ้มห่อร่างกายของเรานี่ไหมตรงไหนมีแผลตรงไหนมีแผลเป็นตรงไหนมีก็มองไปให้เห็นเราลงไม่อาบน้ำเราไม่ค่อยดูแลรักษามันมีแผลเราก็ไม่ค่อยดูแลมันปล่อยมันได้ไหมล่ะไม่ได้เห็นไหมเราก็ต้องดูพิจารณาเห็นความเป็นจริงของมันว่าล้วนแต่เป็นของสกปรกที่อยู่กับเราเนี่ยของสกปรกทั้งนั้นน่ะของเน่าของเหม็นนั่นน่ะเราก็ไปยึดติดกับมันอยู่ไปแบกไปหามันไว้เนี่ยนะต้องคอยดูแลมันนะเราจะบอกว่าเราสุขได้ยังไงไหมต้องทำให้มันอันไหนไม่ดีไม่สวยไม่หล่อไม่เราก็พยายามจะทำให้มันดีพยายามต้องซ่อมแซมมันต้องทำมันต้องรักษามันเห็นไหมมันก็เป็นกองแห่งทุกข์นะเนี่ยคือผมขนเล็บฟันหนังเห็นไหมกายหยาบๆของเราเห็นไหมตั้งพิจารณาเห็นความเป็นจริง
ให้มันอยู่ในจิตในใจของเรานั่งคล้องมันบ้างผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมอันนี้อันนี้แหละเห็นไหมนั่งดูแล้วก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงของมันกายนี้เราเป็นของสกปรกกายนี้เห็นแล้วความเป็นจริงของมันว่ามีแต่ของสกปรกทั้งนั้นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเห็นไหมเป็นรูปพิจารณาไปถึงดูคิ้วเนี่ยนะดูคิ้วดูจมูกเห็นไหมใบหูของเรานะปากของเราพิจารณาดูใบหน้าของเราเนี่ยเคยรู้จักใบหน้าของเราไหมนั่งดูใบหน้าของเราหน้าเราเป็นยังไงเพ่งไปเพ่งให้เห็นเห็นใบหน้าเราฝึกเห็นไหมฝึกจิตมันให้มันเข้มแข็งเห็นไหมมันเห็นใบหน้าให้มันอยู่ในกายแนวจิตเนี่ยไม่ไปที่ไหนอีกหน่อยมันจะได้อยู่กับกายของเราเนี่ยมันจะได้อยู่กับผมขนเล็บฟันหนังอยู่กับเนื้ออยู่กับเอ็นอยู่กับกระดูกอยู่กับตับไตไส้พุงเราเนี่ยแหละนั่นคือกรรมฐานละเนี่ยละนั่งเห็นเนี่ยเราต้องใช้อุบายทำไงให้มันอยู่ในจิตในใจเราทำไงให้มองปั๊บเห็นเลยมองปั๊บเห็นเลยนะไม่ได้เห็นด้วยลืมตานะเห็นด้วยตาในเราเห็นด้วยจิตของเราเห็นด้วยสติเห็นด้วยปัญญามานั่งดูเห็นความเป็นจริงของสังขารสังขารกายเหล่านี้เห็นไหมเห็นลมหายใจไหมลมหายใจดิโอ้โหนี่นี่เป็นธาตุลมนะธาตุลมลมหายใจนะเราวางไว้ที่ตรงจมูกนั่นแหละนะแล้วดูลมหายใจกรรมฐานอานาปานสติเนี่ยนะเป็นกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์ก็แนะนำว่าดีที่สุดแล้วนั่งดูลมหายใจทำไงได้อยู่กับลมหายใจได้ทั้งวันนะจิตมันเกาะอยู่กับลมหายใจนั่งดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเวลามันเข้ามีสติระลึกรู้เวลามันออกสติก็ระลึกรู้นะรู้ลมเข้ารู้ลมออกนะเพราะฉะนั้นมันจะรู้ตามลมได้ตลอดเวลาก็มันต้องมีสมาธินะจิตต้องเข้มแข็งจิตต้องเกิดมีสมาธิต้องฝึกมันนะนั่งดูมันเห็นลมเข้านะมีเห็นลมออกเวลาลมเข้านี่มันจะกระทบไปที่เพดานจมูกอ่ะนะเราก็มีความรู้สึกว่าลมเข้าลมออกเราก็มีความรู้สึกว่าเย็นๆไปกระทบใช่ไหมอยู่กับมันเนี่ยชีวิตนี้ถ้าอยู่กับลมหายใจได้โอ้ยเป็นบุญละเป็นบุญมหาศาลละไอเรื่องอะไรต่างๆที่มันจะมาวุ่นวายกับเรานะเป็นเหตุปรุงแต่งต่างๆนะทำให้เราเกิดทุกข์บ้างสุขบ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างแล้วแต่มันนะเราก็จะอยู่สุขอยู่กับลมหายใจนี่แหละมันไม่มีมันไม่รับอะไรทั้งนั้นแหละอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตก็เป็นสมาธิเห็นไหมนั่งดูมันนั่งเห็นมันอยู่หายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้มันนะรู้ให้ชัดเห็นให้ชัดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนหลับตาลืมตาเราก็จิตเราก็อยู่กับลมหายใจใช่ไหมจิตก็รู้ลมหายใจเวลาจิตมันไปที่ไหนไปอีกเดี๋ยวไปนู่นไปนี่ก็นะก็สติสติระลึกรู้มาฝึกสติไปด้วยสติระลึกรู้ระลึกสติคือตัวระลึกรู้ไว้เอามันกลับมาเห็นไหมไปนั่นเป็นทุกข์ไม่เอาแล้วอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกนั่งอยู่
ไม่มีลมหายใจเข้าก็ตายไม่มีลมหายใจออกก็ตายนะอยู่กับความตายมันเนี่ยหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายเนอะมีแต่ตายกับตายนั้นนั่งพิจารณาดูมันนะดูมันทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทําให้ได้ทําให้คล่องทําให้ชํานาญถ้าจริตเราถูกกับลมหายใจนะดูอานาปานสติเนี่ยนะจริตเราถูกมันแล้วก็ใช้อันเนี้ยกรรมฐานอันเนี้ยเป็นเครื่องอยู่ของเราเลยนะเป็นเครื่องอยู่อยู่กับลมหายใจฝึกอยู่ลมหายใจทำไปเลยไหมนั่งดูไปฝึกไปเรื่อยลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดเห็นไหมรู้ให้ชัดทำไปทำจนได้สมาธินะได้5 นาที10 นาทีก็ยังดีไหมคราวนี้กะสมาธินั่นแหละทำไปได้นานๆจนเป็นแล้วเราก็ได้ขั้นหนึ่งเลยทำไปจนเกิดปิติเกิดสุขขึ้นมาไหมสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้จิตสงบนิ่งไหมอยู่ขอบฌานแล้วตอนนี้ไหมเราก็อยู่ขอบฌานวิตกวิจารหมดไปปิติหมดไปสุขหมดไปเห็นไหมมีแต่ความสุขตอนนี้เราก็อยู่แต่ความสุขก่อนเราอย่าเพิ่งไปไหนเราจับสุขไว้เห็นความสุขที่แท้จริงของเราจิตมันสงบเป็นอย่างนี้เองนะนั่งดูจิตรวมไปค่อยๆทำไปคนที่เพิ่งปฏิบัติใหม่ๆก็ค่อยๆดูลมจับลมไม่ได้บางทีก็จับไม่ได้เดี๋ยวนิวรณ์มันมาแล้วเรื่องโน้นเรื่องนี้มันมาแล้วก็ให้รู้ว่านี่แหละนิวรณ์นี่แหละมันทําให้เราสกัดสมาธิไม่เกิดนะมันเป็นศัตรูกับสมาธิเห็นมั้ยนิวรณ์5ทําไปเดี๋ยวเราก็ต้องสู้กับนิวรณ์นั่นแหละนะเดี๋ยวไอ้กามมาแล้วนะไอ้กามฉันทะเนี่ยเห็นมั้ยยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในกามเนี่ยมันมาเนี่ยเห็นมั้ยมารบกวนเราก็รู้นะเราก็พยายามต้องผ่านให้ได้ถ้าเราไม่รู้เราก็ตกเป็นเหยื่อของมันเห็นไหมพยาปาทะเห็นไหมแล้วมีความพยาบาทอาฆาตแค้นสมาธิเกิดไม่ได้เห็นไหมเกิดไม่ได้บางคนนึงบอกว่าเอ้ยทำสมาธิไม่ได้ทำไม่ได้สักทีต้องให้รู้จักกับนิวรณ์จะทำยังไงเห็นไหมเราต้องรู้จักมันถ้าไม่รู้จักมันเราก็เป็นเหยื่อของมันเห็นไหมจิตเราจะไหลลงไปตรงนี้หมดนะทินนมิทะเห็นไหมดูแล้วมันมาแล้วมันบอกเมื่อยแล้วมันบอกรำคาญแล้วมันบอกง่วงแล้วความเกียจคร้านมันมาสารพัดเรื่องสารพัดราวมันบอกยุงเยอะแล้วไปเถอะยุงกัดแล้วนะเนาะมันมาแล้วมันสารพัดเราตามมันไม่ทันหรอกมันมาหลายรูปแบบเนาะนิวรณ์เนี่ยเนาะมาพอมันมากระทบให้รู้จักมันรู้จักแล้วก็แกไม่ได้กินฉันนั่นไหมแกไม่ได้กินฉันหรอกรู้จักมันถ้าไม่รู้จักเสร็จมันหมดเนอะสมาธิเกิดไม่ได้ใช่ไหมก็ยังมีกามราคะพยาปาทะทินนมิทะใช่ไหมสมาธิเกิดไม่ได้ยังมีความ
ฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านอุทจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านคนเป็นโรคจิตมั่งนะเกิดไม่ได้รับสมาธิคนเป็นโรคจิตเลยไปแล้วรักยากแล้วก็จะกลับมาได้นะเห็นไหมคิดนู่นคิดนี่ปกแต่งคิดนักคิดนักแบกไว้หมดทุกอย่างฟุ้งซ่านหมดกลัวไปหมดกลัวนู่นกลัวนี่กลัวเป็นห่วงคนนู้นห่วงคนนี้ไปหมดเหนือเนี่ยฟุ้งไปหมดเลยคิดมากสมาธิเกิดไม่ได้เห็นไหมนั่งๆอยู่นี่จะตามสมาธิเนาะเอาแล้วห่วงแล้วห่วงแฟนมั่งห่วงลูกมั่งห่วงบ้านมั่งเนาะเห็นไหมเนี่ยตายแล้วก็ให้รู้มันว่าโอ้เรานี่มันคิดมากเหลือเกินนะนะความลังเลความสงสัยเนี่ยนิวรณ์เห็นไหมสงสัยไปหมดสงสัยในครูบาอาจารย์สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือเปล่าเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในวิธีปฏิบัติต่างๆสงสัยอาจารย์นี้ทำไมสอนอย่างนั้นอาจารย์นั้นทำไมสอนอย่างนี้อาจารย์เนาะก็สงสัยหมดนะสงสัยไปก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยโดนนิวรณ์สมาธิเกิดไม่ได้ใช่ไหมงั้นก็ให้รู้นะพอมีสติมีตัวรู้ขึ้นมาแล้วเห็นความเป็นจริงเริ่มก็ว่ารู้ว่าเราจะทำยังไงให้เรามีสมาธิทำไมสมาธิเราไม่มีไม่เกิดเราไม่ได้แล้วก็โอ้ไอตัวนี้เองไอนิวรณ์นี่เองเห็นไหมตัวร้ายนี่เองรู้เท่าทันมันเดี๋ยวมันมาก็ดูมันรู้จักมันนั่นแน่แกมาอีกแล้วนั่นแน่แกมาอีกแล้วไม่ได้กินฉันเลยนะเมื่อผ่านนิวรณ์ได้เนี่ยนะต้องผ่านนิวรณ์ให้ได้นะจึงได้ฌานได้เริ่มได้ฌานแล้วเริ่มได้สมาธิชั้นสูงแล้วผ่านนิวรณ์นะได้สมาธิชั้นสูงแต่ยังไม่ไปถึงขั้นเอกคตานะจิตรวมเป็นหนึ่งนะอุเบกขาตอนนั้นเรายังไม่ถึงเดี๋ยวเราข้ามตรงนี้ไปเดี๋ยวจะไปทางอื่นไม่ได้อยู่ให้เป็นเห็นอยู่ขั้นนี้ก่อนอยู่ขั้นปิติขั้นสุขนี่ก่อนเห็นความสุขนี่สุขที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะนะไม่มีอะไรมารบกวนเราสุขจังเลยนี่แหละสุขแล้วก็อย่าไปติดสุขมันอย่าไปติดสุขเห็นไหมนั่งดูลมเข้าดูลมออกนั่งดูลมเอาจิตตามลมเข้าไปด้วยตอนนี้เราไม่ติดเราสุขเห็นไหมเราติดจิตตามลมเข้าไปแล้วสงบพอเรามีพลังพอแล้วจิตตามลมดูลมเข้าไปลมเวลามันลมมันเข้าไปเนี่ยนะเข้าไปในท้องเราเนี่ยนะท้องเราก็ยุบเห็นไหมท้องเราก็พองไปลมออกท้องก็ยุบเห็นไหมเวลาลมเราเข้าไปนี่เห็นไหมนั่งดูมันเข้าไปยังไงเข้าไปที่ไหนเข้าไปที่ปอดเห็นไหมไปฟอกเลือดดำที่ปอดแล้วก็ส่งปอดก็ส่งเลือดแดงไปที่หัวใจเห็นไหมส่งไปที่หัวให้หัวใจเห็นไหมไอ้ลมเนี่ยไหมก็คือธาตุลมที่อยู่ในร่างเห็นไหมกลายเป็นธาตุลมไอ้เลือดเนี่ยก็เป็นธาตุน้ำเห็นไหมดูร่างกายมีธาตุน้ำคือเลือดก็ไปหัวใจก็ส่งเลือดไปตามอวัยวะต่างๆนะไปบำรุงอวัยวะต่างๆใช่ไหมถ้าเราไม่มีเลือดใช่ไหมอวัยวะต่างๆก็ไม่เจริญไม่เติบโตใช่ไหมเลือดเนี่ยเป็นอาหารเข้าไปบำรุงอวัยวะต่างๆของเราใช่ไหมเลือดนอกจากไปบำรุงแล้วนะเป็นอาหารเลือดนี่ยังทำให้ร่างกายอบอุ่นเห็นไหมร่างกายเราก็อบอุ่นได้ก็คือความร้อนนั่นเองธาตุของความร้อนเห็นไหมร่างกายก็อบอุ่นเห็นไหมแล้วก็นั่งพิจารณาดูนะเห็นลมหายใจเข้าไปแล้วผมเข้าไปแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองมันกลายเป็นไปเข้าไปในร่างกายก็ทำให้เกิดไปฟอกเลือดดำส่งไปให้เลือดแดงส่งไปหัวใจปอดนะจากหัวใจก็ฉีดเอาเลือดต่างๆไปตามร่างกายทุกส่วนของร่างกายเราเห็นไหมอวัยวะต่างๆนี่หล่อเลี้ยงด้วยเลือดแล้วก็ทำให้ร่างกายเราอบอุ่นอีกเลือดใช่ไหมทำให้ร่างกายเราอบอุ่น
เราได้แล้วอากาศน้ำความอบอุ่นเห็นไหมธาตุไฟธาตุน้ำธาตุอากาศเห็นไหมเราได้เห็นอันนี้ธาตุลมเราดูเลยร่างกายเรานี้อวัยวะต่างๆนะเวลาธาตุดินพบนี่อวัยวะต่างๆเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นธาตุดินนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมของแข็งๆต่างๆของอะไรนี่ก็คือธาตุดินนะพวกเนื้อกระดูกเอ็นต่างๆนะรูปผมขนเล็บฟันหนังเห็นไหมอวัยวะต่างๆเนี่ยอวัยวะ32อะไรพวกนี้เนาะมันก็เป็นธาตุดินนั่นเองดังนั้นเราเห็นว่าไอ้ร่างกายนี้เห็นไหมมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเห็นไหมนั่นเนี่ยพิจารณาเนี่ยพิจารณาบ่อยๆให้เห็นความเป็นจริงเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นี่คือสัจธรรมเห็นไหมดังนั้นไอ้ร่างกายเนี่ยมันก็มีธาตุเมื่อมันเป็นร่างกายขึ้นมาเนี่ยมันก็มีธาตุวิญญาณเข้ามาเห็นไหมธาตุวิญญาณเป็นความรู้สึกเป็นความปรุงแต่งทําให้มันเห็นไหมทําให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาเห็นไหมดังนั้นเราก็จะเห็นว่านี่แหละมันก็คือขันธ์ห้าเห็นไหมขันธ์ห้าหรือรูปนามโอ้ไอ้กายนี่เราเห็นไหมมันก็คือขันห้ารูปนามขันห้าก็คือรูปขันนามขันก็อีก4ขันก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือตัวปรุงแต่งต่างๆเนี่ยเจตสิกอะไรเนี่ยนะแล้วก็นี่คือนามขันรูปขันกับนามขันหรือเรียกว่าขันห้าเราจะเห็นว่าไอ้ร่างกายอันนี้ไอ้ขันห้านี่ไอ้รูปนามอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเห็นไหมจับลงเห็นเป็นไตรลักษณ์เลยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาเลยไหมมันไม่เที่ยงนะร่างกายเราเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์แล้วก็ในที่สุดแล้วมันก็แตกสลายหายไปในที่สุดเห็นไหมเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณเป็นของสกปรกของเน่าของเหม็นเห็นไหมพอมันตายพอมันตายใช่ไหมพอตายไปกลายเป็นซากศพเห็นไหมซากศพตอนตายนี่ลมหายใจไปก่อนเลยธาตุลมไปก่อนเลยเห็นไหมพอธาตุลมไปปุ๊บธาตุน้ำก็ไปจะไปแล้วเห็นไหมธาตุน้ำไปจริงๆแล้วต้องธาตุไฟไปก่อนพอลมไปปุ๊บธาตุความร้อนไปนะความร้อนไปร่างกายนี่เห็นไหมพอลมไม่มีลมเราจะบวมขึ้นอืดขึ้นเห็นไหมพอหมดธาตุความร้อนไปปุ๊บตอนนี้ก็เหลือธาตุน้ำแล้วธาตุน้ำจะไปแล้วระเบิดออกมาโอ้โหเป็นน้ำเหลืองน้ำหนองเน่าเหม็นระเบิดโป๊ะเปี้ยออกมาเป็นธาตุน้ำอะธาตุน้ำไปเหลือแต่ธาตุดินเห็นไหมธาตุดินตอนนี้พอไม่มีลมไม่มีความร้อนไม่มีน้ำมันก็แห้งแล้วดิกลายเป็นแห้งๆกลายเป็นดินร่างกายเรานี่ก็กลายแห้งไปกลายเป็นธาตุดินไปหมดเห็นไหมพวกเนื้อพวกเอ็นพวกกระดูกพวกผมขนเล็บวันหนังนี่ก็เป็นธาตุดินเห็นไหมนี่แหละเห็นไหมเราก็พิจารณาเห็นธาตุร่างกายแล้วมีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟเห็นไหมแล้วก็อันตรธานเห็นไหมไม่เที่ยงมีแต่ทุกข์เห็นไหมมีสภาพทุกขังมีสภาพเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นอนัตตาแตกสลายหายไปที่สุดแต่ไอตัวที่มันไม่ตายนี่นะมันมีธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณมันไปไหนฮะพอตายวิญญาณนี่มันก็ไปที่โลกวิญญาณมันมีภาระอยู่มันยังไม่ตายนะวิญญาณเนี่ยมันไม่ตายมันก็ไปที่โลกวิญญาณเห็นไหมวิญญาณนี่นะก็ดูดิถ้ามันมีสตินะมีสติมันดีนะวิสติมันจะคุมไปคุมจิตคุมใจคุมญาณไปในที่ที่มันดีๆใช่ไหมมีสติเป็นมหาสติเนี่ยมั้ยเรารู้เรื่องต่างๆเรามีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยมันไอ้วิญญาณนี้มันก็จะไปดีนะไปดีใช่ไหมแต่วิญญาณไหนที่ยังจิตมันตกลงไปจิตมันไปอยู่กับกิเลสตัณหาอุปทานนะมันยังมีภาระของมันอยู่มันยังทำเวรทำกรรมอยู่ไม่มีกรรม
นะมันจะต้องมีภพมีชาติมันก็ต้องมาเกิดใหม่อีกเห็นไหมหาที่เกิดเห็นไหมไอ้วิญญาณตัวนั้นก็จะต้องมาใช้กรรมกันอีกมาใช้กรรมมารับกรรมดีกรรมชั่วต่อไปนะคนเรามันถึงไหมเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติแล้วเห็นไหมจะทำดีทำชั่วก็อยู่ที่ตัวเราการปรุงแต่งของเราปรุงแต่งดีพระเจ้าสอนให้เราทำทานรักษาศีลรู้จักภาวนาสัมธรรมะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเห็นไหมเห็นความจริงเห็นไหมเห็นกิเลสเห็นตัณหาเรื่องวันนี้ที่เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นเหตุให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่จิตเรามันมักจะไหลไปอยู่กับกิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยนะแล้วก็จะพบแต่ละชาติมันก็อยู่เงี้ยนะเราเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะมันเนี่ยเนาะไม่เคยหลุดสลัดออกมันได้เลยนะและไม่มีทางไหนเลยนะนอกจากทางที่เราเข้าไปรู้ไปเห็นมันเนี่ยเนี่ยทำให้แจ้งเนี่ยเนาะเห็นความเป็นจริงแล้วทำให้แจ้งเห็นร่างกายเรามีแต่ธาตุมีแต่ของสกปรกนะส่วนจิตตัวนี้ใช่ไหมก็เห็นมันปรุงแต่งตลอดเวลาทำไงไม่ให้มันปรุงแต่งให้มันเห็นให้มันไม่อยากอุปทานให้ตัณหาเนี่ยนะความอยากอยากนู่นอยากนี่อยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากในกามอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากได้นั่นได้นี่ไม่อยากเป็นไม่อยากได้เห็นไหมพออยากแล้วก็เกิดกิเลสดิความโลภความโกรธความหลงก็ตามมาเกิดตัณหาขึ้นมาเกิดกิเลสเกิดอุปทานขึ้นมาอีกเห็นไหมตัวกูของกูมันเกิดภพเกิดชาติเห็นไหมเกิดมาทำกรรมขึ้นมาอีกอวิชชามันครอบอีกทำกรรมดีบ้องกรรมชั่วบ้องแต่นี้ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกภาระของมันยังมีมันยังตายไม่ได้จิตเนอะจิตหรือวิญญาณมันตายไม่ได้มันยังมีภาระที่มาใช้มาเกิดมาหาที่เกิดแต่ถ้าจิตที่มันสูงนะมีพลังมากได้ประพฤติได้ปฏิบัติเห็นสัจธรรมเห็นความเป็นจริงสร้างบุญสร้างบารมีนะมีศีลมีทานมีภาวนาเห็นไหมมีจนได้ธรรมะเห็นธรรมะเห็นสัจธรรมจริงนะจิตพวกนี้มันจะสลัดกิเลสสลัดตัณหาได้แล้วค่อยๆสลัดกิเลสตัณหาอุปทานออกจิตพวกนี้มันจะไปที่ดีๆเห็นไหมไปเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐเกิดมานะหรือจะไปสวรรค์เป็นเทวดาเป็นเทพเป็นเทวดาแต่จิตที่ทำกรรมฐานเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนู่นเลยไหมไปเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีเป็นพระอรหันต์เลยไหมพอรู้สัจธรรมเห็นธรรมในกายเราเห็นธรรมในใจเราธรรมะก็อยู่ที่กายที่ใจเห็นสัจธรรมธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะก็คือกฎของธรรมชาติเห็นไหมธรรมะคือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลแห่งการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเห็นไหมพอเรารู้ธรรมชาติเรารู้สังขารเราเป็นอย่างนี้จิตใจเราเป็นอย่างนี้นี่แปลรู้อย่างจริงรู้อย่างถูกต้องแล้วเราก็ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติมันเห็นไหมไม่ฝืนมันอย่าไปฝืนมันเห็นสภาวะความเป็นจริงเห็นไหมมีเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทาเห็นไหมมีสุขมีทุกข์เห็นสภาวะความเป็นจริงของมันจิตมันก็คลายค่อยๆคลายกำหนัดคลายความยึดมั่นถือมั่นเมื่อคลายหมดนะค่อยๆคลายออกไปคลายไปจิตมันก็ผ่องใสจิตมันก็ว่างนะกิเลสตัณหาอุปทานโดนทำลายโดนสลัดทิ้งเห็นไหมได้เห็นสภาวะความเป็นจริงเราจะอยากไปทำไมเอามาทำไมมาพอดีพอเพียงเนี่ยคำว่าพอดีพอเพียงเราจะโกรธไปทำไมเราจะโลภไปทำไมเห็นไหมเราจะหลงไปทำไมเห็นไหมมันมีเริ่มเห็นดีเริ่มชั่วเห็นเริ่มเห็นนรกเริ่มเห็นสวรรค์นี่แหละความสุขที่แท้จริงมันเกิดที่นี่ไม่ได้มีลาภมียศมีเงินมีทองมีอะไรก็ยังมีกิเลสมีตัณหาอยู่มันยังไม่สุขที่แท้จริงเห็นไหมพระเจ้าสอนให้เราหมดกิเลสต่างหากล่ะถึงจะสุขที่แท้จริงหมดตัณหาต่างหากที่จะสุขที่แท้จริงหมดอุปทานเห็นไหมหมดกรรมเห็นไหมได้วิชานะวิชาเข้ามาหมดอวิชานู่นตอนนี้แหละสุขที่แท้จริงนะ
ไปเป็นอริยะบุคคลไปเป็นพรหมบุคคลเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีนาคามีเป็นพระอรหันต์เลยนะแต่ถ้าเรายังมียกามอยู่นะยังมีกามอยู่ยังมีกามอยู่ก็ขึ้นไปอยู่ในสวรรค์ชั้นกามาวจรเห็นไหมกามาวจรก็ยังมีกามอยู่นั่นเองเห็นไหมถึงจะสุขถึงจะปฏิบัติแต่ก็มีเหตุมีปัจจัยให้ทุกข์เป็นห่วงเป็นใยเห็นไหมต้องทำมาหากินนะต้องเป็นห่วงเป็นใยเห็นไหมก็มีเหตุให้ทุกข์ก็ไปเป็นเทพเป็นเทวดาก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่สวรรค์กามาวจรนะจะตกมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตานิมานารดีปรินิวัตสวัสดีเห็นไหมพวกเนี้ยสวรรค์พวกนี้ยังเป็นสวรรค์เวียนว่ายตายเกิดนะแต่ถ้าเรามาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเรามานั่งกันเนี้ยมาทำฝึกจิตให้สงบฝึกจิตให้เกิดปัญญาเรืองปัญญาขึ้นมาเห็นสภาพความเป็นจริงเป็นสัจธรรมขึ้นมานะนั่นแหละคือทางที่ดับทุกข์นะเจริญมรรค8ให้เกิดพรหมวิหาร4ให้เกิดกับเรานะมีศีลนะศีลเครื่องป้องกันการกระทำความชั่วเห็นไหมศีลเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เราทำความดีเห็นไหมความชั่วนำไปสู่ความวิบัติความชั่วนำไปสู่ความทุกข์ความชั่วนำไปสู่ความตกต่ำของชีวิตความชั่วทำให้เราทุกข์ทำให้คนอื่นทุกข์เห็นไหมพอเรามีศีลมีทานมีภาวนาไหมเราก็ไม่ทำความชั่วเรามีศีลอย่างเดียวก็ปิดนรกแล้วไม่ตกไปในอบายภูมิใช่ไหมมีแต่ความสุขแล้วนะศีลนำไปสู่ความสุขสีเลนะสุขกติงยันตินะศีลนำไปสู่ความมีโภคทรัพย์สีเลนะโภคสัมปทาศีลนำไปสู่ความดับทุกข์เห็นไหมยินทางที่เรามาเนี่ยโอ้เป็นทางบุญนะเนาะนี่ทางที่บุญเนี่ยคือการเจริญอริยสัจ4นะให้เห็นว่าทุกข์มันอยู่ตรงไหนนะการเกิดการแก่การเจ็บการตายทุกข์ที่กายทุกข์ที่ใจนะการแก่การเจ็บการตายทุกข์นะนี่ทุกข์อย่าไปเวียนว่าอย่าไปบนบานศาลกล่าวเลยขอให้ชาติหน้าเกิดมาดีเกิดมาสวยเกิดมาไว้ไม่ได้หรอกเนื้อเรานี่แหละปรุงแต่งให้ดีเดี๋ยวมันมาดีเองนะอยู่ที่ตัวเราปรุงแต่งทางปรุงแต่งของเราคือเนี่ยแหละนะนี่รู้จักทำทานนะจิตใจเราจะทำไงให้เราเป็นคนที่มีทานนะรู้จักให้สิ่งของรู้จักให้อภัยทานรู้จักให้ธรรมะกันนะจะทำยังไงนะทำทานทำไงให้เราจะรู้ว่าศีลเนี่ยเป็นของดีเป็นของที่ทำที่เราควรจะมีเป็นของที่ชาวพุทธต้องมีนะอย่างน้อยๆก็มีศีล5ศีล8เห็นไหมหรือจะมีศีล10ศีล227ข้อเห็นไหมอย่างนักบวชเขาพระสงฆ์เนี่ยนะก็มีขึ้นไปแล้วเรามีอย่างนี้ก็เราก็เจตนาดีแล้วเราจะเจตนาละความชั่วแล้วดังนั้นเจตนาเราจะกระทำความดีทำให้มรรค8เกิดขึ้นพรหมวิหาร4เกิดขึ้นแก่เราทางอันนี้ล่ะเป็นทางปฏิบัติทางเดินของเราเป็นทางที่ถูกเห็นแล้วว่ามันเป็นทางที่ถูกนี่คือมีความเห็นชอบแล้วเห็นไหมมีความเห็นชอบเห็นว่าอริยสัจเนี่ย4เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เราต้องเดินต้องไปแล้วมีเรียกเห็นชอบแล้วเห็นอริยสัจ4เห็นทุกข์เห็นดับเห็นเหตุแห่งทุกข์เป็นยังไงเห็นไหมเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาความอยากนี่แหละกิเลสนะเห็นดับทุกข์ว่าจะดับยังไงทางปฏิและก็ทางปฏิบัติที่ดับทุกข์จะไปทางไหนเห็นไหมมรรค8นั่นเองทางอันนี้แหละที่เราเข้ามานี่แหละหรือเรียกว่าศีลสมาธิปัญญามาปฏิบัติจนเห็นไหมจนทางอันนี้คือเราก็กลายเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐเห็นไหมเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นโอ้สำเร็จไปนู่นนี่ก็คือทางอันนี้แต่ถ้าไม่ใช่ทางนี้
มันก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นแหละนะถ้ากิเลสยังไม่หมดตัณหายังไม่หมดอุทานยังไม่หมดนะมันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่นะเราเกิดมาไม่รู้กี่ล้านล้านชาติแล้วเป็นมาทุกอย่างแล้วนะจิตมันก็ตกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์ที่ดีจนเป็นมนุษย์ที่ไม่ดีสร้างเวรสร้างกรรมกันแล้วก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันก็ไปจากมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกพวกนี้เห็นไหมนี่พูดแค่พูดดูเหมือนง่ายแต่ถ้าไปแจงให้นะสัตว์เดรัจฉานนี่มีกี่ล้านมีกี่ล้านชนิดเป็นล้านล้านชนิดเปรตก็เหมือนกันเห็นไหมสัตว์จิตมันตกไปอย่างนี้เห็นไหมแล้วเป็นแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์ยากมากเลยนะยากมากนอกจากมีพวกสัตว์ที่จำศีลเนี่ยจับจำศีลเนี่ยนะพวกสัตว์พวกพญาช้างคือนะพวกสัตว์ที่เราเห็นว่าพิเศษพิเศษพวกสัตว์จำศีลพวกนี้โอกาสเขามีเป็นมนุษย์ได้นะเป็นมนุษย์ได้งั้นพอเราเห็นแบบนี้ไหมตัวปัญญาเนี่ยตัวปัญญาวิปัสสนาญาณก็เกิดกับเรานะตัวปัญญามันเกิดปัญญาเห็นความเป็นจริงไอ้ทางนี้แหละนี่แหละทางของอริยสัจนี่แหละนะทำให้มันแจ้งเธอปัญญามันเกิดเรานะตัวปัญญานี่ก็คือความมีความเห็นชอบนี่นะเป็นตัวปัญญานะตัวปัญญาศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมดังนั้นพอดำริเราดำริมาดำริชอบอีกแล้วโอ้เอาละตอนนี้ฉันจะดำรินะพอฉันเห็นทางนี้แล้วทางนี้ดำริชอบก็คือฉันจะออกจากกามแล้วฉันจะออกจากการอาฆาตพยาบาทแล้วนะฉันจะไม่เบียดเบียนใครแล้วโอ้โหอันนี้ไหมประเสริฐมากเลยนี่แหละจะดับทุกข์ต้องดับอย่างนี้ไอ้นี่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์การอาฆาตพยาบาทการเบียดเบียนเนี่ยสร้างศัตรูกามนี่มันการสร้างทุกข์ให้ทั้งนั้นไหมเราใจเจตนาเราจะออกเดี๋ยวเรามาสื่อศีล8กันนี่ไหมถือพรหมจรรย์อย่างนี้ไหมมาถูกทางไหมเราจะไม่เบียดเบียนคนทางวาจาแล้วนะเราจะไม่เบียดเขาดำริชอบเลยออกจากกามออกอาฆาตปยาบาทออกจากการเบียดเบียนกันนะดังนั้นก็นี่อันนี้ก็เป็นปัญญาแล้วเริ่มนะตัวนี้เป็นนะนั้นเราก็เอาละวาจาชอบเลยนะวาจาเราก็เราไม่พูดเอาไปทำลายคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเขาด้วยคำพูดให้ร้ายป้ายสีเขาโกหกส่อเสียดเพ้อเจ้อคำหยาบนะพูดให้ร้ายป้ายสีนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องพูดไปหรือทำเป็นตัวหนังสือไปกันส่งไปตามนะตามไอ้มือถือของเราที่เล่นกันอยู่ทุกวันนี้นะตามเฟซตามไลน์ตามอะไรส่งกันไปโอ้มันทันสมัยไหมมันทำความชั่วได้ทันสมัยดีเหลือเกินความดีมันไม่ค่อยทันสมัยเลยความดีมันล้าสมัยเหลือเกินนะต้องมานั่งกันอยู่อุดอู้อยู่ในลานธรรมนี่ก็คนทำความดีนะเหมือนคนล้าสมัยแต่จริงๆนี่แหละคือบุญมหาศาลนะบุญเรานั่งพิจารณาดูความเป็นจริงเราเริ่มเห็นแล้วเริ่มเป็นนะเริ่มดูเดินอยู่บนมรรค8เนาะเห็นความเป็นจริงของเราเรากำลังทำเรากำลังรู้ตัวเราเองว่าเราเนี่ยจะเดินมรรค8แล้วจะทำบางคนมาเดินอยู่แล้วมาอยู่ในมรรค8แล้วอยู่ในศีลสมาธิปัญญาไม่รู้หรอกนะยังไม่รู้ตัวเองนะยังมึนๆก็มาแล้วก็มึนๆออกไปนะไม่รู้ว่าโอ้โหทางนี้มันเป็นบุญต้องไฟต้องฟ้าเอาไว้เลยชีวิตเราต้องเดินแบบนี้เห็นไหมเหมือนพระสงฆ์ท่านก็เดินเนี่ยศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาเห็นไหมนักบวชก็ต้องเดินอย่างนี้นะเดินให้เป็นแม้แต่คารวะก็ต้องเดินอย่างน้อยๆก็บุญสิกขาก็ยังไม่ต้องไตรสิกขาบุญสิกขาทานศีลภาวนาเห็นไหมก็ยังดีเนี่ยปัญญามันจะเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัตินะการฟังเทศฟังธรรมการคิดหาเหตุหาผล
นะแล้วการปฏิบัติของเราเองต้องปฏิบัติต้องทำนะจากนั้นเราก็นะไม่เอาแล้วนะเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ลักทรัพย์ไม่คิดจะเอาทรัพย์สมบัติของใครแล้วไม่ผิดในกามนะไม่ผิดลูกผิดเมียผิดสามีเขาแล้วไม่เอาแล้วนะอันนี้ก็นะเป็นทางเดินของเราของผู้ปฏิบัติเจริญมรรคนะเราเลี้ยงชีวิตเราก็เลี้ยงชีวิตให้มันดีนะเลี้ยงชีวิตให้มันชอบไม่หลอกลวงอื่นเขานะไม่โกหกหมดเท็จไม่ผิดศีลไม่ผิดกฎหมายเลี้ยงชีวิตให้เป็นบุญเป็นกุศลของเรานะไม่ทำบาปนะอันนี้ก็เดินอยู่บนมรรคแปดอีกแล้วเห็นไหมใครเดินอยู่ก็พวกเราเนี่ยแหละมานั่งอยู่เนี่ยแหละนะกำลังเดินอยู่นะรู้จักเลี้ยงชีวิตชอบนะมีความเพียรชอบเพียรมาสวดมนต์กันนั่งสมาธิกันมาถือศีลมาภาวนากันอย่างเงี้ยนี่คือเพียรชอบเห็นไหมเพียรที่จะเห็นเข้าไปเห็นความไม่ดีต่างๆที่จะมากระทบเราที่มันอยู่แต่อยู่ภายนอกเนี่ยเนาะเห็นให้ได้รู้ให้ได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเห็นไหมต้องรู้ให้ได้ทุกวันนี้เราไม่รู้กันเราเสพกันอร่อยกินเที่ยวเล่นกินกันเสพนู่นเสพเทคโนโลยีเสพนู่นเสพนี่แต่เราไม่พัฒนาแต่วัตถุกันนะวัตถุทันสมัยเราไม่พัฒนาจิตพัฒนาใจเรากันเลยเห็นไหมจิตใจต้องพัฒนาไปด้วยเห็นไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันอยู่ในตัวเรานี่เกินเพียรให้มันเห็นเนี่ยโอ้ยเรานี่มันไม่ดียังไงวะมีแต่ความอยากมีแต่ความโลภโกรธหลงเนาะเดี๋ยวอยากเดี๋ยวไม่อยากโอ้ยเดี๋ยวตัวตนมันเกิดตัวกูของกูความคิดกูถูกกูถูกอย่างเดียวคนอื่นก็บอกเขาถูกเขาถูกอ้าวแล้วเป็นเรื่องเป็นราวต่างคนต่างถูกทะเลาะกันแล้วนะไม่มีใครผิดเราต้องเห็นให้มันจริงคนเรามันมีทั้งผิดทั้งถูกนะเห็นให้เป็นสัจธรรมเห็นให้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมะทุกคนมีทั้งดีทั้งถูกดีและไม่ดีถูกและผิดเป็นเรื่องธรรมดาพอใจไม่พอใจเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ตรงกลางเห็นความเป็นจริงมันแล้วอยู่ตรงกลางทำใจให้เป็นกลางไว้เห็นไหมนี่แหละอุเบกขาเกิดขึ้นเห็นไหมเห็นใจให้เป็นกลางไม่เห็นเป็นกลางเห็นมันแล้วรู้จักมันถ้าไม่รู้จักมันก็คงจะไม่เห็นมันนะนั้นอันนี้ก็คือเห็นว่ามีความเพียรชอบเพียรจนเห็นอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีในตัวเราอะไรที่ไม่ดีอยู่ข้างนอกนะเห็นสิ่งดีๆที่เกิดกับตัวเราเห็นไหมการมาภาวนาการมาถือศีลการมาเจริญมรรคแปดเจริญพรหมวิหารสี่ให้เกิดกับเรานี่โอ้การทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาให้เกิดให้เป็นนิสัยใจคอของเราเป็นทางสายเอกเป็นทางตรงไปสู่ความดับทุกข์นะเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ดีๆที่เกิดกับเราแล้วก็รักษามันไว้แล้วก็รักษาสิ่งที่ดีนี้ไว้กับตัวเราอย่าให้มันหลุดไปไม่ใช่มาถือศีลมาถือศีลมาภาวนาสองวันหายไปสองปีโอ้โหไม่รักษาไว้หายไปสองปีก็อยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรเที่ยวเล่นกินของฉันไปเรื่อยพอรู้สึกว่าทุกข์เหลือเกินรู้สึกไปไหนไม่ออกแล้วเงินทองก็หมดเข้าวัดดีกว่ามาถือศีลมาภาวนาเอาแล้วก็อย่างเงี้ยก็อยู่อย่างเงี้ยกันไปเรื่อยเห็นไหมไม่เอาจริงๆจังๆเห็นไหมก็เรียกว่าไม่รักษาไว้อนุรักษ์กันไม่อนุรักษ์ไว้สิ่งดีๆนะเห็นไหมก็เรียกภาวนาประทานปหานประทานเห็นไหมเขาเรียกว่าเห็นไหมดูปหานประทานแล้วก็ภาวนาประทานแล้วก็อุรักษ์ประทานเป็นประทานเป็นใหญ่ทำให้เป็นใหญ่สังวรประทานหมายว่าสังวรคอยสังวรคอยดูสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ประหารประทานประหารสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวเราคอยประหารมันแล้วก็ภาวนาเป็นประทานหมายว่าภาวนาเขาทำสิ่งดีๆให้เกิดด้วยการภาวนาของเราอย่างนั้นก็อนุรักษ์สิ่งดีๆนี่ไว้กับเราเห็นไหมนี่คือเพียรชอบนะนั้นก็สติระลึกชอบไว้เห็นไหมมีสติระลึกชอบ
ระลึกให้มีสติระลึกไว้ระลึกอยู่ที่ไหนอ่ะนะที่เราดูเมื่อกี้นะระลึกอยู่ที่กายเราอยู่ที่ใจเราอยู่ที่กายเวทนาจิตหรือธรรมเห็นไหมเนี่ยระลึกอย่างเงี้ยสติปัฏฐาน4เห็นไหมระลึกชอบนั่งระลึกเห็นกายนี่เป็นวิปัสสนาพวกนี้ก็เป็นวิปัสสนาตัวปัญญาเห็นไหมระลึกเห็นไหมถ้าใช้กสิณกสิณพวกนี้ก็เป็นสมาธิเพ่งให้จิตมันสงบใช้อุบายทำได้ถึง40วิธีนะสมาธิเนาะเพ่ง40วิธีแต่วิธีที่ดีที่สุดที่ครูบาอาจารย์แนะนำก็คืออานาปานสตินั่นแหละนะเราคุณดูงั้นสติเราก็ต้องพัฒนาขึ้นมาใช่ไหมคนไม่มีสติมันก็เหมือนคนบ้านั่นแหละจิตกับใจใช่ไหมจิตกับใจมันก็พาไปตามเหตุตามปัจจัยตามสังคมของโลกใบนี้มันไปขาดสติขาดความรู้ขาดนะไม่มีธรรมะไม่รู้ธรรมะมันก็ไปทางโลกไปอยู่กับสิ่งสมมติหมดนะก็ไปพอมีสตินะเริ่มมีปัญญาขึ้นอะไรขึ้นนะเริ่มเอาละรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเห็นไหมรู้เรื่องสัจธรรมสมมติธรรมศาสนธรรมขึ้นมาแล้วเห็นไหมสัจธรรมคือความเป็นจริงสมมติธรรมก็คือธาตุดินน้ำลมไฟธาตุวิญญาณเข้าไปรวมตัวกันใช่ไหมรวมตัวกันก็กลายเป็นขันธ์ห้าเป็นสิ่งมีชีวิตไอ้นี่สมมติหมดเลยเพราะมันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ถ้าเป็นของสัจธรรมก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณมีแน่นอนอยู่บนโลกใบนี้แต่ไม่รวมกันนะไม่รวมกันโลกจะเปลี่ยนแปลงยังไงมันก็มีอยู่ห้าอย่างนี้ห้าธาตุนี้นั่นเป็นสัจธรรมแล้วสิ่งที่เป็นศาสนธรรมก็คือเข้าไปรู้เข้าไปเห็นในความเป็นจริงพวกนี้พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเขาเรียกว่าศาสนธรรมเห็นความเป็นจริงมันเห็นไหมนั่นคือสติระลึกชอบนะมีนั่นก็จิตตั้งมั่นชอบนะจิตก็ต้องตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นนิ่งสงบเข้มแข็งเห็นไหมอยู่ในฌานเห็นไหมอยู่ในฌานไม่พอเราปิติสุขแล้วเราไม่อยู่เราก็เข้าถึงอันนี้เป็นสมาธิพอเราพิจารณาเริ่มพิจารณาแล้วพิจารณานู่นพิจารณานี่พิจารณานั่นนั่นเป็นวิปัสสนาแล้วจะเห็นว่าเราทำสมาธิกับวิปัสสนาได้พร้อมกันเห็นไหมทำสมาธิหรือเปล่าหรือใครอยากจะทำสมาธิก่อนแล้วมาทำวิปัสสนาก็แล้วแต่ใครอยากจะทำวิปัสสนาก่อนแล้วไปทำสมาธิก็แล้วแต่แต่เมื่อกี้ที่ให้อารมณ์กรรมฐานนั้นให้ทั้งทำพร้อมกันไปเลยสมาธิและวิปัสสนาพอเรามาถึงตรงปิติสุขนะเราไม่ติดสุขเรายกข้อหาวิปัสสนาเข้าไปนะจากนั้นเราก็ย้อนกลับมาทำสมาธิอีกพอได้วิปัสสนาเพราะเดี๋ยวมันฟุ้งเอาพิจารณาโน่นพิจารณานี่พิจารณามากๆที่ฟุ้งก็ต้องรู้จักอุเบกขารู้จิตรวมเป็นหนึ่งเอกคตารวมเป็นหนึ่งและอุเบกขาอยู่ในฌานต้องอยู่ในฌานใช้ฌานข่มอะไรมากระทบควรจะพูดไม่หรือไม่ควรพูดควรจะสอนหรือไม่ควรสอนนะอยู่ในฌานเห็นสัจธรรมความเป็นจริงนะไม่ให้ทำอะไรพูดอะไรไม่มีเรื่องมีราวทำอะไรพูดอะไรไม่มีทุกข์เห็นไหมนั่งอยู่ในฌานนิ่งสงบจิตเข้มแข็งนะถ้ามันไม่เข้มแข็งไม่มีสมาธิไม่มีอะไรเดี๋ยวเข้าไปทะเลาะเขาหมดนะพอเราได้สมาธิได้ปัญญาแล้วไปทะเลาะชาวบ้านเขาหมดนะจะให้เขาถูกให้รู้แบบเรามันก็ไม่ได้ใช่ไหมยังต้องกดมันไว้ด้วยฌานเหมือนกันต้องมีฌานนิ่งสงบต้องมีสมาธิวิปัสสนาแล้วก็ต้องมาทำต้องทำให้ได้นะมันจะเห็นไหมบางทีเราพิจารณาปัญญาเกิดแล้วบางทีเราไอ้ตัวปัญญาเนี่ยบางทีถ้าไม่มีอุเบกขานะไม่มีจิตไว้บ้องไม่มีฌานนิ่งสงบไว้บ้องมันจะไปทะเลาะเขาหมดเลยปัญญาพอปัญญามันเกิดมากอยากจะสอนอยากจะ
ทะเลาะกับคนนั้นว่านี่ไม่ถูกผูกไม่ถูกไม่ถูกเท่านั้นนะเรานี่เราถูกเรานี่เราถูกมันก็ไม่ได้ต้องมีทั้งสมาธิต้องมีทั้งวิปัสสนาเห็นไหมสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่บางจริงบางตำราก็เขียนว่าสมาธิก็ไปนิพพานได้เป็นพระอรหันต์ได้วิปัสสนาอย่างเดียวก็ไปได้แต่มันไม่สมบูรณ์เห็นไหมก็ไปได้ไม่สมบูรณ์ทำวิปัสสนามันก็ไปเป็นพรหมเป็นอริยะบุคคลพรหมบุคคลเป็นโสดาบันหรือเป็นอนาคามีไปตัวถ้าทำสมาธิทำฌานนี่พอเป็นฌาน8ก็ได้อภิญญา6ก็ได้ใช่ไหมก็ได้ไปแล้วก็ได้เป็นพรหมรูปพรหมอรูปพรหมแล้วมันก็ไปเป็นโสดาบันเป็นแล้วก็ไปเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันนะก็เป็นได้แล้วนะเราเข้าใจกันนะใจแล้วนะเราทำไมต้องมาปฏิบัติเนี่ยแล้วก็เป็นกายกับใจเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราไม่มีวิชาไหนและไม่มีตำราเราอ่านตำรามันก็เข้าไม่ถึงความละเอียดของกายกับจิตงั้นนอกจากทำสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นที่เข้าไปเห็นความเป็นจริงนะเห็นความเห็นเซลล์ต่างๆของในร่างกายของเรานะนั่งดูมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเซลล์นะเซลล์เรามีเซลล์นะตามอวัยวะต่างๆจะมีเซลล์มันเปลี่ยนแปลงด้วยอะไรนะเห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงด้วยกรรมของเราด้วยจิตของเราด้วยอุณหภูมิด้วยอาหารเนี่ยที่เรากินที่เราทำมันเปลี่ยนแปลงหมดคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันมันเซลล์ต่างๆเพราะไม่เป็นนิสัยใจคอเราเห็นไหมกรรมเก่านิสัยใจคอเราเรื่องอาหารการกินนิสัยใจคอในการกินนิสัยใจคอในการหาอากาศที่เราอยู่อย่างนู้นอยู่งี้ชอบงั้นชอบงี้นะงั้นร่างกายเราเนี่ยเราจะเห็นไม่เคยเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆมันเปลี่ยนแปลงตลอดนั่งพิจารณาดูมันเปลี่ยนแปลงเพราะเซลล์มันนะเพราะนิสัยใจคอของเราเองการปรุงแต่งของเราเองเราไม่เคยเห็นความเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะจิตใจก็เหมือนกันมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยถ้าเราไม่ทำสมาธิไม่เจริญวิปัสสนาเราจะไม่เห็นมันไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันไปนู่นเดี๋ยวมันมานี่เดี๋ยวมันเปลี่ยนนะเราจะเห็นความเป็นจริงงั้นเราจะเห็นได้ว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์หมดอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมปฏิสมุปบาทคือธรรมที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดมี12ข้อนั่นแหละนะเราจะเห็นงั้นนี่คือกฎของธรรมชาติธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติใช่ไหมธรรมะคือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติปฏิบัติตามที่บอกไหมกฎของธรรมชาติมีอะไรกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกฎของตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากฎของปฏิจจสมุปบาททำมันเป็นที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมที่เป็นกฎของธรรมชาติเลยนะเราหนีมันไม่ได้เราจึงต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเห็นมันเป็นอย่างนี้อย่าไปฝืนมันและผลที่ได้จากการปฏิบัติของธรรมชาตินั่นคือธรรมะนั่นคือชีวิตที่ดีกับเราอย่าไปฝืนธรรมชาติอย่าไปฝืนดินฝืนน้ำฝืนลมฝืนไฟฝืนทุกวันนี้เราฝืนมันหมดนี่มนุษย์ไปทำให้ฝนตกให้น้ำท่วมให้แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดกิเลสมนุษย์ตรงนั้นมาสะสมกันไว้ทำให้ธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปก็มนุษย์ทำทั้งนั้นโควิดนี่ก็มนุษย์ทำทั้งนั้นแหละมนุษย์ทำทั้งนั้นนะพอเราเห็นเป็นธรรมชาติแล้วจิตมันจะวางได้ไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปลังเลสงสัยไม่ต้องไปแบกไปหามอะไรมันจะวางมันเองทุกอย่างเป็นธรรมชาติมนุษย์เป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำนะลบกันอยู่นะสร้างนู่นสร้างนี่ใหญ่ที่สุดในโลกก็มนุษย์เป็นคนสร้างตอนที่ตกลงกันได้ก็สร้างใหญ่เลยมั้ยพอตกลงกันไม่ได้ทะเลาะกันเมื่อไหร่กับทำลายกันอีกแล้วเอาระเบิดประทิ้งกันมาทำลายกันลบลามาแต่สมัยไหนก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะแล้วพระพุทธเจ้าก็มาตรัสรู้
ญาติพี่น้องพุทธเจ้าท่านก็แย่งสมบัติกันแย่งที่ลบกันนะนะทำลายกันนะก็อย่างนั้นเห็นไหมเงินไม่ต้องไปตอนนี้เขากำลังเอาปัจจุบันตอนนี้เขากำลังลบกันอยู่เห็นไหมกูก็ถูกมึงก็ถูกกูก็ถูกก็ดูเราก็ดูนั่นคือพอเราปฏิบัติไปแล้วเห็นความเป็นจริงธรรมชาติแล้วดูไปอะไรจะเกิดมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนั้นนะมันก็เป็นนี้มานานแล้วเปลี่ยนมาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยแล้วเนาะงั้นอย่าไปตกในคารมของคนที่เขาปรุงแต่งอยู่นะบางคนก็เอาอะไรอ่ะประชาธิปไตยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องศีล5นี่เหนือประชาธิปไตยเราไม่เอามาปฏิบัติกันศีล5ถ้าคนไม่มีศีล5อย่าไปพูดถึงประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็คือของที่ทำลายเรานั่นเองถ้าไม่มีศีล5นะก็อ้างแต่อ้างประชาธิปไตยกันไปเรื่อยนั่นแหละถ้าไม่มีศีล5แล้วอย่ามาอ้างพูดประชาธิปไตยนะเราก็ใจนะเรามากันทำไมเราเป็นชาวพุทธเราต้องรู้เรื่องแบบนี้เราต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องเดินอยู่ทางนี้เดินอยู่มรรค8อยู่พรหมวิหาร4ทำให้พรหมวิหาร4เกิดเพื่อจิตใจเราจะได้ไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่อะไรพรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทำให้มรรค8เกิดกับตัวเรามีชีวิตอยู่อย่างมรรค8เหมือนครูบาอาจารย์เราพวกเราบางคนจีม่องวันนึงอยู่ในวัดอยู่เข้าวัดบางมาวัด10ปี20ปีอยู่ในวัดนี่เพื่อที่จะให้มรรค8เกิดให้พรหมวิหาร4เกิดนิสัยใจคอแบบนั้นไม่ทำบาปแล้วไม่ทำกรรมแล้วเห็นไหมจะไม่ทำแล้วพอทำแล้วก็เป็นบุญกุศลของเรานะงั้นเข้าใจเรื่องแบบนี้รู้เรื่องแบบนี้โอ้บุญมากแล้วเนาะเดินทางถูกแล้วเนาะนี่แหละอริยทรัพย์ไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกนะอยากชาติหน้าอยากสวยอยากหล่ออยากรวยอย่างจริงๆจังๆทุกชาติไปนี่ก็สังเกตดูมีตัวอย่างในหลวงร.9เนี่ยเนาะดูมันทำอะไรทำให้ประชาชนทำให้มนุษย์นะทำอะไรท่านไม่ได้เอานะท่านไม่ได้แจกเงินแจกทองนะท่านสร้างให้มนุษย์มีกินดีอยู่ดีโดยทำดินให้ดีทำน้ำให้ดีทำลมให้ดีทำอากาศให้ดีทำป่าให้ดีในหลวงไปทำหมดเลยทำวัดวาอารามให้ดีให้จิตใจคนดีนะทำพวกดินน้ำลงไปได้ดีนี่อาหารการกินมันจะดีก็เพราะนะมันจะดีก็เพราะอย่างนี้ทำวัดให้ดีวัดดีส่งเสริมพุทธศาสนาส่งเสริมทุกศาสนาเลยจิตใจคนดีจากนั้นทำอะไรไหมให้คนมีความสุขไม่มีโรคไม่มีภัยนะสร้างอนามัยสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรเราไม่รู้นะโอ้โหพอมาเจอโควิดเข้าถึงรู้เลยว่าในหลวงพระราชินีเราไปทำอะไรกันมานะลูกของท่านนะไปทำอะไรต่ออะไรมาทั้งนั้นนะทำให้ประชาชนนะทำให้สังคมทำให้ประชาชนทำไปถึงทุกโลกใบนี้แบบตามของท่านนะพอดีเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเศรษฐกิจไม่พอเพียงมันไม่จบหรอกมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าพอเพียงมันก็นั่นแหละที่แท้จริงนะท่านทำอนามัยนะสร้างนางพยาบาลสร้างอนามัยสร้างอะไรต่างๆไว้รับพอมีโรคติดต่ออะไรต่างๆโอ้ประเทศไทยเรารับศึกได้อย่างดีเลยไหมท่านโอ้ท่านใครจะไปเห็นเรื่องนี่คือธรรมะท่านได้ธรรมะท่านมีธรรมะท่านใช้ธรรมะมาบริหารประเทศใช้ธรรมะมาบริหารประชาชนของท่านเห็นไหมแล้วนี่แหละคือพอท่านจากไปแล้วเนี่ยนะโอ้บุญท่านเยอะแยะของเก่าก็เยอะแยะมาของเก่าแล้วก็กลับทำสร้างบารมีสร้างอะไรเข้าไปอีกเยอะแยะเลยเนาะงั้นพวกเจ้าพวกนี้นะพวกเจ้าพวกนายอย่าไปอะไรเลยเขาสร้างบารมีเข้ามาเยอะแยะก็นะบางทีเราไม่ได้มีอะไรเลยแหมจะไปพูดไปทำไอ้หน่วยนี่เขาโอ้ยกรรมเหมือนคนบวชน้ำลายรถปลาน่ะนะลมมันก็พัดใส่ตัวมันเองนั่นแหละเห็นไหมลมพัดใส่หน้าตัวเองไปบวชน้ำลายนะนั้นนะเข้าใจนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมะหมดเป็นธรรมชาตินะเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไหมเป็นกฎของธรรมชาตินะนะเอาละพอเข้าใจแล้วบางคนก็หลับไปแล้วนะบางคนก็คอตกหลับไปบางคนก็
เนาะเอาละค่อยค่อยยกมือขึ้นมานะมือขวาขึ้นมาค่อยยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแล้วก็อธิษฐานจิตนะก็กรรมฐานที่เราทำในวันนี้นะเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอมอบให้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องนะเจ้ากรรมนายเวรนะหรือพระเจ้าแผ่นดินของเราเนาะพระเจ้าแผ่นดินของเรานะรัชกาลที่9รัชกาลที่10แล้วก็ขอมอบให้แก่พวกเจ้ากรรมนายเวรนะของเรานะและขอให้เราเองมีดวงตาเห็นธรรมนะมีใจรู้ธรรมปฏิบัติธรรมแล้วมีศรัทธาในธรรมะด้วยเธอแผ่เมตตาสัพเพสัตตาอาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตาด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ใจเลยสุขิอัตตานังปริหารันตุจงมีกายสุขใจรักษาตนพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถอดนะออกจากสมาธิเป็นยังไงมั่งนะจำไว้นะเอาไว้เป็นหลักการปฏิบัติของเรานะแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็ทำของเราเองได้นะอยู่บ้านเราก็ทำได้นะเราจะอยู่ไหนไปไหนถ้าเราอยากจะทำตลอดเวลาก็คือจับลมหายใจไว้จับลมหายใจไว้อย่างเดียวนะเราจะมีความสุขตลอดทั้งวันนะอยู่กับลมหายใจทำงานก็อยู่กับลมหายใจนะอย่างน้อยจิตมันจะไม่พุ่งน้อยจิตมันจะถ้าจิตมันไปเอาเรื่องนู้นเรื่องธรรมชาติของจิตเรามันจะไหลลงสู่กิเลสสู่ตัณหาอุปทานอะไรพวกนี้หมดมันจะไหลลงไปดังนั้นเราต้องให้มันหยุดก่อนให้มันหยุดสงบให้มันสงบนะใช้อุบายให้มันแม้แต่เวลาเราเดินอยู่ท่าเราเดินไปเดินดูนะอย่างเดินจงกรมเนี่ยนะเราก็ดูเดินจงก็เป็นการปฏิบัตินะอุบายให้จิตเราเนี่ยมันอยู่ในกายฝึกให้มันอยู่ในกายในใจแค่หลับตาเห็นแค่ลูกเห็นเลยเห็นกายเห็นใจมันเป็นอย่างนี้สังขารนี่มันปรุงแต่งตลอดเวลาโอ้ฉันจะไม่เป็นที่ข้าของสังขารอันนี้แล้วนะฉันแบกมันมานะแบกไอ้ขันห้าแบกไอ้รูปนามนี้มาไม่รู้กี่ชาติแล้วแบกมันมาแบกมาวางไม่ได้เลยนะถ้าแบกของหนักเรายังวางได้แต่ทุกชาติที่เราแบกมานี่เราวางไม่ได้เลยถ้าเราไม่เจอธรรมะเราไม่เจอพุทธเจ้านะเราไม่เจอคำสอนของพุทธเจ้าเราจะวางไม่ได้พุทธเจ้าสอนให้เราวางให้วางไม่ได้นะวางขันธ์ห้านี้ของเราเองเราก็แบกแย่แล้วตัวเราเองเป็นของไม่เที่ยงแล้วเราก็แบกไปแบกพอมีแฟนมีลูกมีเต้ามีครอบครัวมีเรือนโอ้ยแบกกันหน้าเขียวหน้าเหลืองเข้ามาบางคนแบกกันจนบ้าไปเลยมั้ยบ้าเห็นคนบ้าไหมเคยเห็นคนบ้าไหมเห็นไหมเนอะอยู่หน้าวัดนะที่มันโจ้เสียงนั่นอยู่หน้าวัดนั่นจิตมันหลุดไปแล้วเนอะขาดสติไม่มีแล้วพวกนี้ตายไปแล้วไปไหนอ่ะมันก็เที่ยววิญญาณก็เที่ยวร่อนไปโจ้ไม่รู้ตกโลกรู้สวรรค์นี่เขาเรียกตกนรกมันไม่ไหวน่าสงสารเห็นไหมน่าสงสารคุมไม่ได้ไม่มีสตินะไม่มีสติคุมจิตคุมใจไปไอ้จิตใจเนี่ยต้องมีสติพอสติมันแค่จิตสติจิตใจคุมไปพอตายไปเนี่ย
นะเวลาตายไปเนี่ยสติมันจะไปกับจิตกับใจนะแต่คนไม่มีสติขาดสติคุณมาไม่มีจิตกับใจเวลาตายไปสติมันไม่ไปด้วยแต่จิตกับใจมันก็ไปของมันมันชอบอะไรมันปรุงแต่งอะไรมันก็ไปของมันเห็นไหมงั้นฝึกซะนะนะเรามาถูกทางกันแล้วนะทางนี้เป็นทางที่ดีที่สุดนะก็พยายามต้องใช้ความอดทนต่อไปพอทำแล้วอะไรแล้วสบายเลยนั่งนี้นิ่งนั่งเมื่อกี้ชั่วโมงเดียวบอกโอ้ยทำไมน้อยจังนั่งขอนั่งวันหนึ่งไม่ได้เหรอเนอะบางทีบางคนเนี่ยต้องบอกว่าพอก่อนพอก่อนพอแล้วมั่งพักผ่อนแล้วมั่งนะบางคนก็เหลือเอาเกินไปอีกบอกเกินไปอีกแล้วสรุปแล้วเดินสายกลางดีที่สุดนะสายกลางนะเดินสายกลางมากไปก็ไม่ดีอ่อนไปก็ไม่ดีสายกลางมีอะไรอยู่ตรงกลางเดินสายกลางมีปัญญาพอปัญญาเกิดเราจะเห็นสภาวะความเป็นจริงหมดแล้วสบายนะสบายไม่มีอะไรคนนี้อันตรายเหลือเกินมันพูดอะไรมาอันตรายเหลือเกินเราอย่าไปอ่อนกับมันไปโน้มน้าวไปตามมันคนนี้พูดอะไรดีนะรู้ดีรู้ชั่วนะแล้วแต่ไม่ต้องไปโกรธจะให้เขาดีก็ไม่ได้จะให้เขาชั่วก็ไม่ได้มันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่โกรธทำใจให้เป็นกลางนี่เขาเรียกทำใจให้เป็นกลางการทำใจให้เป็นกลางก็คือเห็นอย่างนี้เห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงนะไม่มีอะไรเที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะมีเวรมีกรรมติดตัวกันมามีเวียนว่ายตายเกิดกันมานะจะทำยังไงให้เราหลุดพ้นได้นะจะทำยังไงเข้ามาวัดสังฆทานครูบาอาจารย์ชี้ทางหลุดพ้นทั้งนั้นชี้ทางดับทุกข์ให้เรานะไม่ใช่วิ่งเป็นคารวาสก็วิ่งหาลาภหายศนี่แหละมันดับทุกข์แน่มันดับทุกข์ก็เห็นมีลาภมียศก็เห็นติดคุกติดตารางร้องห่มร้องไห้ขี้มุกโปกกันเนอะก็มีลาภมียศก็เยอะแยะเลยนะหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งก็ลงฆ่ากันยิงกันก็มีลาภมียศแต่ถ้าคนมาปฏิบัติอย่างนี้นะมาทำนี่เราจะไม่มีนะมีแต่คอยที่จะมีเมตตาต่อกันนะผมวิหาร4เกิดมีเมตตากรุณาอยากให้เขาได้ดีช่วยเขาได้ช่วยรู้จักเห็นดีแล้วเห็นเขาดีแล้วดีใจเขาด้วยดังนั้นก็รู้จักอุเบกขาไว้เห็นไหมมรรค8ผมวิหาร4เกิดปุ๊บนี่แหละเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเทวดาแล้วเป็นเทวดาเป็นเทพเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์แล้วเดินเทวดาเทพอะไรเขาเดินอย่างนี้นะเขาอยู่อย่างนี้นะเขามีศีลมีก็คือคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญานั่นเองนะคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไหมก็เป็นบุญเป็นกุศลเรามาเนี่ยเห็นไหมเป็นบุญไหมมาถูกทางหรือยังมาขอไหมนี่มีประโยชน์นะไม่ใช่มาแล้วเพื่อนชวนมาแล้วพอถึงเวลากลับแล้วเห็นมีอะไรเลยเห็นได้อะไรเลยนะไม่รู้หรอกว่าทางมันอยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้ว่าเราจะปฏิบัติยังไงใช่ไหมเราไม่รู้เขาบอกให้รับศีลเราก็รับเขาบอกใส่ชุดขาวเราก็เบิกใส่เนอะก็บอกให้ภาวนาก็ใจลอยไปลอยมาเดินจงกรมก็ใจลอยไปลอยมาเนอะไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมต้องฝึกอบรมจิตเรานี่แหละตัวสำคัญอบรมมันเข้นมันให้มากอบรมมันจนมันคลายหมดมันวางมันรู้หมดแล้วอยากสวยเหรอคิดปุ๊บอยากสวยมันก็สวยไม่อยากสวยมันก็ไม่สวยอยากรออยากสวยปุ๊บเพราะมันเห็นหมดความเป็นจริงอะไรต่างๆอยากอร่อยมันก็อร่อยไม่อยากเป็นทิพย์หมดแล้วนะนั่นคือพวกเทวดาพวกเทพเป็นอย่างนั้นหมดแล้วพอได้ถึงตัวนี้หมดแล้วนะพวกนี้ก็พอคิดมันก็เป็นอย่างนั้นคิดนะคิดอยากได้อะไรก็เป็นมันก็ได้คิดไม่มันก็เป็นของมันอย่างนั้นเห็นไหมเพราะมันไม่มีอะไรแล้วนะเราก็เห็นนั่นแหละคือความสุขระดับหนึ่งแต่ก็อย่าไปไม่ถึงไหนนะก็ยังแค่เป็นสวรรค์มีความสุขระดับนั้นแต่พอมาปฏิบัติเนี่ยมาเจริญกรรมฐานเนี่ยโอ้โหไปสูงนะเจริญสมถะกรรมฐานเห็นความเป็นจริงหมดเลยของขานเป็นยังไงกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงนะไอ้ใจมันมีเราไม่เคยรู้ว่าใจเรามีอะไรมั่งนะเราไม่รู้ว่าใจมันอยู่ตรงไหนบอกให้ดูใจมันอยู่ตรงไหนไม่รู้นะถ้าไม่นั่งไม่เพ่งกันไปไม่ฝึกเพ่งไม่ฝึกอะไรมันก็ไม่รู้นะ
พอเพ่งนั่นแหละการเพ่งนะคือการทําสมาธิเราเรียกกสิณหรือกสิณเรียกกสิณเพ่งเข้าไปให้จิตฝึกจิตให้มันเข้มแข็งเข้มแข็งเพ่งทําได้ถึง40วิธีเรียกเพ่งกสิณนะเพ่งน้ําเพ่งลมเพ่งไฟเพ่งนะพวกเนี้ยแล้วก็เพ่งสีแดงสีขาวสีเหลืองสีเขียวเพ่งอากาศเพ่งแสงสว่างเนี่ยเขาเรียกเพ่งกสิณเพ่งกสิณน้ำกสิณดินกสิณลมกสิณไฟเพ่งสิแล้วก็จากนั้นก็เป็นพวกอสุภะเพ่งอสุภะคือเพ่งซากศพนั่งดูซากศพนั่งเพ่งเราบางคนก็ไปเพ่งซากศพจริงๆเลยนะเข้าป่าช้าไปเลยคนนั้นก็เพ่งหน้าดูคนนั้นเอาจริงไปเข้าไปในป่าช้าเลยไปขุดศพมาเพ่งเลยงั้นก็พระบางองค์ไปนั่งเฝ้าในป่าช้าเลยเขามาเผาศพกันมาเปิดศพกันมาอะไรไปดูไปเพ่งกันเลยมั้ยไปให้เห็นความเป็นจริงเลยว่าศพมันเป็นยังไงศพมันเป็นไงดูเวลาตายใหม่ๆเป็นยังไงตายใหม่ๆมันจะอืดนานๆไปมันจะมีเขียวคล้ำพออีกสักพักหนึ่งนานๆไปอีกหน่อยมันจะเริ่มแตกเป๊ะปะแตกหนังแตกน้ำเหลืองไหลแล้วอืดน้ำเหลืองไหลออกมาดูศพนะเห็นศพบางศพก็ตายแบบไหนอ่ะนะตายหัวขาดแขนขาดขาขาดบางศพก็โดนสับสับละเอียดเลยบางคนก็เลือดอาบศพบางศพก็เลือดอาบบางศพก็เหลือแต่กระดูกแล้วเนี่ยเพ่งดูอสุภะมันเห็นความเป็นจริงแล้วสรุปแล้วก็คือเพ่งให้เห็นความเป็นจริงสัจธรรมของร่างกายเราเนี่ยมันมายังไงแล้วมันจะไปยังไงจิตก็เหมือนกันมันจะมามันมายังไงแล้วมันจะไปยังไงให้เห็นความเป็นจริงหรือเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าเราไม่ทำกรรมฐานเราจะไม่รู้เรื่องอะไรนะต้องทำกรรมฐานเราจะนั่งเพ่งอนุสตินั่งเราไม่เคยมีพระพุทธอยู่ในหัวใจเรานั่งเพ่งพระพุทธนั่งดูพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงนะเพ่งเพื่อจะให้สิ่งเหล่านี้มาอยู่ในตัวเราแล้วเปลี่ยนแปลงเรื่องใหม่จากเรากลายเป็นเรานี่เป็นชอบเข้าวัดเข้าวามีพระพุทธมีพระพุทธเจ้ามีธรรมะมีพระธรรมเพ่งพระธรรมนั่งดูพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่งดูพระสงฆ์เห็นไหมนั่งเห็นเพ่งดูพระสงฆ์เป็นผู้สอนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั่งดูศีลของเราว่าศีลของเราบกพร่องไหมนั่งดูทานของเราดีไหมเพ่งนะเพ่งดูเลยถ้าเราไม่เพ่งเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เห็นอะไรทำอยู่ไปวันๆนึงไม่เพ่งทานเราดีไหมนั่งเพ่งดูเทวดาทำที่ทำให้ไปสู่เป็นเทวดาเห็นเป็นเทวดาเป็นเทพเป็นทำยังไงเป็นยังไงเพ่งดูความตายเนื้อนั่งดูความตายนั่งตายเป็นอารมณ์หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายพระพุทธเจ้าบอกท่านหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายเลยไอ้เราก็จะคิดถึงความตายได้เมื่อไหร่ไม่รู้นะไปงานศพนึงแม้แต่ไปงานศพเห็นก็ตายเห็นซากศพเราก็ไม่เคยคิดถึงว่าเราจะตายเลยเราก็จะเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมถ้าเราคิดถึงเนี่ยเรามันก็จะเปลี่ยนความนึกความคิดเราใหม่นะความตายเพ่งลมหายใจเพ่งอาหารของสกปรกในกายเราที่เรากินไปเพ่งลมหายใจเพ่งไปถึงคุณงามความดีไปถึงนิพพานว่าจะไปนิพพานยังไงหลุดพ้นยังไงนะนั่งนั่งพิจารณาเนี่ยคือตัวกรรมฐานนะเพ่งใช้เพ่งนั่งดูเป็นอนุสตินะเพ่งมหาเลปฏิกูลกับพวกเพ่งอะไรผมวิหาร4เห็นไหมเพ่งเมตตาอุณามุตตาอุเบกขาเพ่งอาหารของสกปรกที่เรากินเข้าไปเพ่งร่างกายสกปรกนะนั่งดูมันนั่งเพ่งถึงความว่างเห็นไหมความว่างอากาศว่างแสงสว่างก็ว่างวิญญาณก็ว่างปัญญาวิญญาณก็ว่างสัญญาก็ว่างสัญญามีละเอียดแล้วอาจจำได้มองไม่จำได้สรุปแล้วมันว่างหมดแต่เรามาแบกไปหมดทุกอย่างแต่สุดแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปหายไปว่างนี่แหละวิธีการทำใจให้ว่างทำใจให้กลางเป็นกลางเห็นแต่มีแต่ความว่างไม่มีอะไรเราไปยึดไปติดมันไว้เองไปแบกมันไว้เองนั่นแหละที่เรียกว่าแบกนะพอเห็นความเป็นจริงแล้วมันวางหมด
นะไม่แบกเบาสบายเข้ามานี่แย่หน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำเลยไหมพอมาปฏิบัติไปนะโอ้ยกลับไปแฟนจำไม่ได้เลยนะหน้าขาวไปเลยนะหน้าขาวไปเลยสบายอิ่มเออไปปิติเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นไปโอ้แฟนจำไม่ได้แล้วนะทำไมโอ้ทำไมกลับมาไม่แบกแล้วนี่เราไม่แบกเรือนไว้แล้วเนาะเราไม่แบกแกไว้แล้วนี่เนาะฉันแบกแกไว้มานานแล้วฉันแบกฉันไม่แบกแล้วฉันวางได้แล้วเนาะไม่ต้องไปทะเลาะกันไม่ต้องไปอะไรจิตเราสูงแล้วมาด้วยเวรด้วยกรรมมาใช้เวรใช้กรรมกันต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปอยู่แล้วเนาะไม่ต้องไปบนบานขอให้ชาติหน้าเกิดมาเจอกันอีกนะเราเข้าใจไหมนะเนาะใจนะแล้วก็พยายามทำนะแล้วก็ถ้าเรามีความเข้าใจเนาะนะก็เรียกว่าอะไรอ่ะมีความศรัทธาโอ้โหนี่เห็นไหมไม่เที่ยงเห็นไหมศรัทธายังจำไม่ได้เลย เห็นความไม่เที่ยงไหมเป็นอัลไซเมอร์ไปแล้วไหมจะพูดศรัทธาคิดไม่ออกนะศรัทธาเนี่ยให้เกิดกับตัวเราเห็นธรรมะโอ้ธรรมะนี่แหละให้เกิดศรัทธาและการปฏิบัติของเราที่มาเนี่ยให้เกิดศรัทธาว่านี่แหละใช่เนี่ยใช่พอมีศรัทธาแล้วมันจะเป็นกำลังให้เรานะให้เราตั้งใจให้เรามีความอดทนนะมีศรัทธาอินทรีย์นะสัจจินทีวิริยินทีมีความเพียรความเพียรให้เกิดเป็นใหญ่อินทรีย์คือเป็นใหญ่มีความศรัทธาให้เป็นใหญ่มีอินทรีย์มีความเพียรให้เป็นใหญ่อยู่ในจิตในใจเรามีสติให้เป็นใหญ่สตินทีสมาธิมีสมาธิเป็นใหญ่เห็นไหมมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิอย่างนี้นะมีปัญญาเป็นปัญญินทีมีปัญญานี่อ่ะความเราก็จะแก่กล้าจะเปลี่ยนตัวเราเองจะอะไรเองเป็นคนที่มีประเสริฐขึ้นเจริญขึ้นเนาะเทพนี่ตรงนี้นะทางอันนี้นะที่เป็นทางหลุดพ้นทางดับทุกทางหลุดพ้นแต่ทางโลกนี่ลงเข้าไปแล้วมันจะเป็นทางเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะอันนี้เป็นทางโลกุตระหลุดพ้นทางโลกมันทางโลกิยะจะต้องเวียนว่ายตายเกิดมาใช้เวรใช้กรรมมันอยู่นั่นน่ะใช้เวรใช้กรรมมันอยู่นั่นทำอะไรกันนะงั้นไม่มีทางไหนนะมรรค8พรหมวิหาร4ทางปฏิบัติที่ดับทุกข์ก็คือมรรค8นะการหรือไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญานะที่เรามากันนี่ก็ให้ภูมิใจในตัวเราเองนะให้ภูมิใจบางคนเขาว่าเขาก็อยู่บ้านเขาเห็นเราออกมาโอ้ยเขาก็บอกโอ้ยแข่งกันนะไอ้โน่นนี่นะโอ้ยนะเขาบอกเราอย่างเงี้ยเขาก็ยังเที่ยวยังเล่นยังกินยังเห็นกับลาภเห็นกับยศของเขาเห็นกับความสนุกของเขาเนาะเรามานี่โอ้ยเราเตรียมตัวไว้นะเตรียมตัวเนี่ยทำเพื่อตัวเองก่อนทำเพื่อตัวเองเนี่ยนี่คือพวกเราเนี่ยทำเพื่อตัวเองก่อนสร้างภูมิต้านทานสร้างชีวิตของเราชาตินี้ชาติหน้าทำเพื่อตัวเองหรือจะทำเพื่อครอบครัวก็ทำเพื่อครอบครัวรักและดูแลเขาเลี้ยงดูเขาเนี่ยทำเพื่ออาชีพก็อาชีพก็ขยันซื่อสัตย์นะขยันซื่อสัตย์นะแล้วก็ทำเพื่อสังคมมีเมตตาต่อสังคมช่วยเหลือสังคมอันนี้ก็เป็นธรรมของผู้ครองเรือนนะอยู่กันให้มีความสุขอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วอีก5นาทีเนาะอ่ะรับพรแล้วกันนะขอให้มีความจริงๆที่พูดมาดีๆหมดนี่เป็นพรหมดเลยนะที่พูดมาเนี่ยนะสิ่งอะไรที่ดีๆพูดแล้วเป็นสิ่งที่ดีๆแก่ชีวิตเราแก่จิตแก่ใจแก่กายเราเป็นของดีนั่นคือพรแต่ที่อยู่ๆมาบางคนอ้าวรับพรเหรอไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้มานั่งฟังเลยรับพาให้พรโป๊ะนั่งรับพรไม่ได้เลยนะอยู่ๆมาป้นเฉยเลยนะเอาละพาให้พรเดี๋ยวรับพรเดี๋ยวรับพรเดี๋ยวไม่ได้หรอกนะ
นั่นคนปฏิบัติเท่านั้นคนที่ทำแล้วเนี่ยนั่นคือพรอย่างดีเลยนะพรใส่ไปในหูเลยพรมน้ำมนต์ใส่หูไปเลยเนาะก็ต้องรอน้ำมนต์นะขอให้มีความเจริญในธรรมะนะนะแล้วก็มีความเจริญในชีวิตในครอบครัวในเรือนนะมีความสุขแล้วก็มีความสุขมีความศรัทธาในตัวเราเองนะในศรัทธาในผู้อื่นมีความเห็นใจเมตตากันนะแล้วก็ช่วยเหลือกันจนเจอกันเท่าที่จะทำได้นะก็สาธุสาธุสาธุนะ